ริษัทเจริญอุตสาหกรรมก็ก่อตั้งมาแล้ว97ปีนะฮะโดยบรรพบุรุษของผมพี่น้องตระกูล C 3ท่านเริ่มต้นเราผลิตน้ำปลาและซีอิ๊วต่อมาพอเรามีปลาเราก็เลยเริ่มผลิตปลากระป๋องพอเรามีเทคโนโลยีกระป๋องเราก็เลยผลิตผลไม้กระป๋องแล้วพอผลไม้กระป๋องเนี่ยเริ่มทำรายได้ไม่ค่อยดีเราก็เลยเปลี่ยนโรงงานผลไม้กระป๋องเป็นโรงงานผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งนี่ตอนนี้สร้างรายได้หลักให้กับเราแล้วเราก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็พยายามมองหา S-curve ใหม่ๆซึ่งตอนนี้เราก็เลยเริ่มมาผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพครับลูกค้าของเราตอนนี้เป็น OEM นะครับเป็น OEM ประมาณ 60% Bulk Pack เนี่ยคือซื้อเป็นห่อๆไม่ติดตาสินค้าประมาณ 20% แล้วก็ผลิตซื้อในแบรนด์ของเราเองประมาณ 6-7% ครับรายได้หลักของเราเนี่ยเป็นผลไม้อบแห้งซึ่งประมาณ 80% ของรายได้ทั้งหมดงั้นผลไม้เนี่ยมันมีฤดูกาลนะครับอย่างเช่นมะม่วงฤดูกาลของมะม่วงมันก็จะเริ่มจากปลายกุมภาเนาะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็หมดละก็5ฤดู5เดือนประมาณนั้นแต่สินค้ามะม่วงอบแห้งของเรามันจะต้องขายทั้งปีฉะนั้นใน5เดือนที่เป็นฤดูของมะม่วงเราต้องผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้มากที่สุดเก็บให้มากที่สุดเพื่อขายให้ทั้งปีครับนี่คือซีซันนอลของเราฉะนั้นถ้าเราขายสินค้าของเราในฤดูกาลให้ได้มากที่สุดเราจะกำไรที่สุดเพราะเราจะประหยัดค่าเก็บรักษาเราทำกำไรได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะปี62เนาะเรากำไร 7-8 ล้านบาทปีนั้นเป็นปีที่เรามีปัญหานิดนึงวัตถุดิบแพงรัฐบาลปรับจาก300วันเป็น400วันนะครับเรามีเสียค่าปรับให้ศุลกากรอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าแล้วปีนั้นเป็นปีที่ปัญหาทุกอย่างประดังเข้ามานะครับปี63เราก็จะกำไรประมาณ67ล้านเราขายได้ปีเท่ากับปี64นะครับ 1,600 กว่าล้านปี64เราขายได้ 1,400 กว่าล้านแต่เรากำไร67ล้านหมายความว่าอัตราการทำกำไรของเราดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เรามีนโยบายที่เราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็เริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์ ERP เข้ามาใช้ควบคุมการผลิตระบบนี้มันจะช่วยบอกเราว่าตรงไหนคือจุดที่เราไม่ประหยัดเราควรไปแก้ไขแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรของเราดีขึ้นเรื่อยๆครับลูกค้ารายใหญ่ของเรานะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นพวกห้างซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆอย่างเช่น Trader Joe's ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับเลมอนฟาร์มประเทศไทยนะฮะเข้ามาจ้างเราผลิต House Brand ให้เขาแล้วก็ Costco ก็ซื้อสินค้าที่ลูกค้าเราจ้างเรา OEM เข้าไปขายนะครับแล้วก็ Walmart ก็มาจ้างเราผลิตสินค้า House Brand แบรนด์ของ Walmart เองขายในห้างวอลมาร์ทครับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ออกเป็น2ส่วนนะส่วนที่1ก็คือมาเพิ่มประสิทธิภาพรายการผลิตเนื่องจากสินค้าของเราเป็นสินค้าเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นมันมีฤดูกาลนะครับอย่างเช่นมะม่วงมันมีฤดูกาลผลิตอยู่แค่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนานะครับในช่วงที่มันออกมะม่วงเนี่ยถ้าเราเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพลายของเราให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นเราก็จะมีรายรับได้มากขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นอันที่1ก็คือเอาเงินก้อนนั้นมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับอันที่2เมื่อเราเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเราก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อมาซื้อวัตถุดิบเราจะแบ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่วนที่2คือเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับเราคงยังดำเนินตามวิสัยทัศน์ของเราครับวิสัยทัศน์ของเราก็คือ innovative healthy food นวัตกรรมอาหารสุขภาพนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการไปนะฮะนั้นเราก็คงยังดำเนินตาม direction นี้เราคงจะพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับที่ให้ผลดีต่อผู้บริโภคทำให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นนะครับต่อไปครับราคา2บาท34สตางค์เนี่ยนะครับเรากำหนดมาจากดู PE ratio นะฮะราคาต่อกำไรต่อหุ้นนะครับซึ่งเราใช้ผลประกอบการของบริษัทนะครับ4ไตรมาสย้อนหลังมาคำนวณนะครับที่ราคา2บาท34เนี่ยเราจะได้ค่า PE อยู่ที่ประมาณ 17.6 เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการกำหนดราคาของCS ที่มาของ2บาท34นะครับซึ่งจริงเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบนะครับกับหมวด
ของอาหารและเครื่องดื่มนะครับที่เป็นบริษัทจดทะเบียนของหมวดนี้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยหมวดนี้วันนี้เนี่ยเทรดกันอยู่แถวประมาณ34เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เรากำหนดเนี่ยนะฮะมันสะท้อนนะครับถึงในแง่ของการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตัวของเจริญอุตสาหกรรมเองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์นะครับผ่านนะการดำเนินธุรกิจมาเกือบร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการปรับเปลี่ยนนะครับในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตความยั่งยืนนะฮะการที่จะปรับนะฮะการดำเนินงานธุรกิจบริษัทให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างทันเหตุการณ์นะครับสำหรับบริษัทเจริญอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ผลิตผลไม้อบแห้งนะครับส่งออกที่เป็นสัดส่วนมากกว่า 70% นะครับไปยังทวีปอเมริกาทางยุโรปแล้วในภูมิภาคเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ผลไม้อบแห้งเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบเนี่ยซึ่งเป็นผลไม้ที่มีฤดูกาลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมะม่วงอบแห้งนะครับที่เป็นสัดส่วนมีสาระสำคัญเลยนะครับเพราะนั้นในแง่ของผลประกอบการของบริษัทนะครับผลไม้อบแห้งมีสัดส่วนรายได้มากกว่า80%นะครับของรายได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับมีอัตรากำไรขั้นต้น18%นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนตัวธุรกิจในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำให้ผลประกอบการบริษัทเนี่ยมีเรื่องฤดูกาลที่สอดคล้องกับฤดูกาลของผลผลิตนะครับที่เป็นผลไม้ที่ใช้มาเป็นวัตถุดิบนะครับในแง่ของฤดูกาลเนี่ยเนื่องจากเราคงทราบนะครับว่าผลไม้ก็จะมีการโดยเฉพาะมะม่วงก็จะมาออกผลเนี่ยประมาณช่วงปลายไตรมาส1นะครับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนานะครับไปจนถึงช่วงประมาณเดือน6เดือน7ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะมีการผลิตนะครับเพื่อสต็อกในการส่งมอบสินค้าตามแผนที่ทำการขายทำแผนการขายไว้กับลูกค้านะครับตลอดทั้งปีเอาไว้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ไปจนถึงช่วงต้นไตรมาส3นะครับก็ทำให้รายได้ของบริษัทมีฤดูกาลในการรับรู้นะครับในแง่ของรายได้ที่สูงที่สุดในแต่ละปีก็จะอยู่ในไตรมาส2ถัดมาก็จะเป็นไตรมาส3นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นไตรมาส4แล้วก็ไตรมาสที่มีการรับรู้รายได้น้อยที่สุดในแต่ละปีในข้อมูลอดีตที่ผ่านมาคือไตรมาสที่1นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของฤดูกาลในการรับรู้รายได้นะครับส่วนการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทจะไปขยายกำลังการผลิตนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลนะครับก็จะตอบโจทย์2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าจะทำให้บริษัทสามารถจะเพิ่มรายได้ในการที่จะผลิตในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับถ้าเราคิดตามนะครับก็จะเห็นว่าถ้าในช่วงฤดูกาลสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนโดยเฉลี่ยในแง่ของต้นทุนสินค้าโดยเฉลี่ยก็จะดีขึ้นด้วยท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเรียนว่าในแง่ผลประกอบการครึ่งปีของปี2565เนี่ยก็เทียบเท่าทั้งปีของปี2564แล้วเพราะนั้นในครึ่งปีหลังก็เป็นเรื่องของการที่ต้องติดตามว่าบริษัทจะสามารถจะเติบโตไปจากปี2564ได้สักเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการครึ่งปีหลังครับ